คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยนะคะชี้แจงว่าไม่สามารถส่งคณะสังเกตการสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้มายังประเทศไทยได้เนื่องจากการสังเกตการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปต้องมีคณะสังเกตการที่เป็นกลางครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในระยะยาวเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยหลักการในการสังเกตการเลือกตั้งอย่างครบถ้วนซึ่งการส่งคณะสังเกตการการเลือกตั้งจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำเชิญจากประเทศเจ้าบ้านอย่างเป็นทางการและมีเวลาเพื่อเตรียมการสังเกตการระหว่าง 4-6 เดือนล่วงหน้ารวมไปถึงการส่งผู้สังเกตการมาประจำพื้นที่ในระยะยาวซึ่งการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปของประเทศไทยในครั้งนี้ทางสหภาพยุโรปไม่ได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตามคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ทางการทูตประจำประเทศไทยเพื่อร่วมทำในสิ่งที่เรียกว่าการสังเกตการทางการทูตซึ่งเป็นการให้บุคคลซึ่งได้รับการรับรองไปอยู่ตามคูหาเลือกตั้งต่างๆเฉพาะในวันเลือกตั้งเพื่อให้ทราบบรรยากาศทั่วไปในการเลือกตั้ง